เพื่อนเพื่อนสู้กล้องเนาะยังถ่ายง่ายเนาะสู้กล้องอย่างเอาเลยไหมครับผมเอาเลยครับอาจารย์นี่ก็คือตู้เอ็กซเรย์นะฮะระบบ Pios ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ได้พัฒนาตู้ Pios ขึ้นมาเพื่อจะนัดพบผู้ป่วยอะไรได้และสามารถไปพบแพทย์โดยไม่ต้องเป็นต้องพบพยาบาลนะครับสิ่งนี้ก็คงจะเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่รูปแบบหนึ่งของสอดเข้าไปแล้วทำให้เกิดมีใบนัดหรือว่าอะไรต่างๆก็จะพบว่ามีความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลก็น้อยลงนี่คือสิ่งที่จะถูกพัฒนาไปเพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเรานะครับก็ไม่ยังเอาคำสาดได้ดีแต่ทำงานครับเอาก้นตัวออกคือคนไข้ต้องไปเอาครับในงบประมาณที่เราได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10คือครั้งนี้โดยที่โรงพยาบาลสวนดอกหรือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่เราเนี่ยได้รับงบประมาณ79,980,000 บาทในงบประมาณส่วนนี้เราได้วางแผนแล้วว่าเราจะไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำหรับตรวจผู้ป่วยนะครับในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนในเครื่องของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีการซื้อเครื่องหายใจในเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กมีการซื้อโคมไฟในห้องผ่าตัดพร้อมกับมีการซื้ออันตราซาวด์ที่จะทำสำหรับตรวจโรคในช่องท้องนะครับพร้อมกับเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยจำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนงบประมาณครั้งนี้ก็คงจะช่วยเสริมวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราในการที่จะก้าวไปสู่การบริการการวิจัยการศึกษาที่มีระดับมาตรฐานสากลอย่างที่เรากล่าวเนื่องจากว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เราเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือนะครับเรามีผู้ป่วยประมาณ1,500,000 คนต่อปีมีผู้ป่วยในประมาณ50,000 คนต่อปีเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะถูกส่งต่อจากผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนจากโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่มีความทันสมัยงบประมาณก้อนนี้ก็คงเป็นงบประมาณที่ช่วยเสริมในการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนซึ่งเราคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ส่วนด้านบุคลากรเนื่องจากเรามีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในผมคิดว่าในแง่บุคลากรทางคณะได้มีการเตรียมแผนการนะครับในการเพิ่มจำนวนอาจารย์เพิ่มจำนวนพยาบาลและบุคลากรที่จะดูแลผู้ป่วยก็คงจะเป็นตามวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ที่วางไว้เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะฮะโดยเฉพาะประชาชนในเขต8 จังหวัดภาคเหนือนี่ก็คือเป็นแผนการที่เราวางไว้นะครับหลังได้รับงบประมาณครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรของทางโรงพยาบาลนะครับทันทีที่เราได้รับข่าวดีนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับครับในตัวแทนนะฮะในผมขอตอบในตัวแทนของคนสนดอกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้รับงบประมาณในก้อนนี้ซึ่งเรียนว่างบประมาณในก้อนนี้เนี่ยคงเป็นงบประมาณที่มีความสำคัญยิ่งและเป็นงบประมาณที่เราได้รับที่มีเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคนสนดอกของเราในการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดในการนี้ผมคิดว่าประชาชนชาวสนดอกชาวมหาราชนครเชียงใหม่คงจะมีความยินดีปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการรับงบประมาณในครั้งนี้นะครับนั่นก็คงจะเป็นผมคงขอพูดในตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเราได้รับเกียรติอันสูงส่งอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันทางโรงพยาบาลเราดูแลผู้ป่วยมากน้อยยังไงบ้างครับเราพื้นที่ที่เราดูแลครับโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราทราบนะครับว่าเรา
เรามีผู้ป่วยนอกประมาณ 1.5 ล้านคนผู้ป่วยในประมาณ 50,000 คนต่อปีแล้วก็เรามีพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยในเขต8จังหวัดภาคเหนือก็จะถูกส่งต่อมาที่นี้นะครับก็คงจะเป็นบริบทของคณะแพทย์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือนะครับที่จำเป็นต้องดูผู้ป่วยซับซ้อนเครื่องมือที่ได้จากงบประมาณที่จะได้รับซื้อจากงบประมาณที่ได้รับพระราชทานก็คงจะไปทำให้การรักษาพยาบาลในผู้ป่วยที่รับการส่งต่อผู้ป่วยซับซ้อนที่อยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีการรักษาที่ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นผมคิดว่าจุดนี้ก็คงเป็นจุดที่สำคัญตามวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่ของเราครับด้านการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วครับเราปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับผมครับเราปีหนึ่งเรามีการผลิตนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่ง250คนนะครับก็ทั้งเรามีจำนวน6ปีก็ทั้งก็ประมาณ 1,500 คนนะครับเรามีแพทย์ฝึกหัดประมาณปีละ200คนนะครับแล้วก็เรามีแพทย์ต่อยอดที่สำหรับดูผู้ป่วยเชิงลึกนะครับขณะนี้เราก็มีอาจารย์อยู่ประมาณ400กว่าท่านเราจะเพิ่มอาจารย์เป็นประมาณ600ท่านภายใน5ปีก็คงจะเป็นการพัฒนาด้านบุคคลเพื่อให้รองรับกับความเป็นเลิศด้านการบริการการวิจัยและการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของที่นี้นะครับ